สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดมี how to ง่ายๆนะคะในการปอกส้มโอมาฝากกันนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะสามารถปอกเองได้ง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปปอกส้มโอพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเนาะหลายคนอาจจะอยากกินส้มโอนะคะแต่ว่าที่เขาแกะขายเป็นแพ็คๆเนาะเราก็กลัวแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้ค่ะเราได้โปรโมชั่นก็คือเราไปซื้อส้มโออะค่ะมาจากโลตัสมันมีโปรโมชั่นค่ะก็คือลูกละ55 บาทนะคะซื้อ1 แถม 1นะคะตอนนี้ก็น่ายังน่าจะมีอยู่นะคะถ้ายังไงก็แวะไปโลตัสนะคะก็ลองไปหาดูนะสำหรับส้มโอเนาะเวลาเลือกเราก็เลือกผิวที่มันเขาบอกว่าให้เลือกที่มันมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ผิวไม่สวยไม่เป็นไรค่ะเราเน้นที่เนื้อด้านในนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาปอกส้มโอกันค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปปอกพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวเราขอใช้แผ่นรองเนาะมีดจะขนาดไหนก็ได้นะเอาคมๆนิดนึงแต่วันนี้เรามีมีดขนาดนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกเนาะเราก็จะตัดหัวเขาเรียกว่าช่วงจุกนะตัดอย่าให้โดนเนื้อนะแล้วก็ตัดตรงก้นเนาะนี่นะคะนางแล้วก็เพื่อนๆนะคะก็ค่อยๆตัดแบบนี้เลยค่ะจริงๆวิธีการปอกจะปอกยังไงก็ได้นะจะปอกแบบพัดก็ได้นะคะเรียกว่าปอกเปลือกชั้นแรกอะค่ะปอกยังไงก็ได้หรือเพื่อนๆจะปอกแบบนี้ก็ได้นะวนเอาอย่างนี้ก็ได้ค่ะได้หมดค่ะปอกเปลือกชั้นแรกออกก่อนอย่าให้โดนเนื้อด้านในนะขั้นตอนแรกเนี่ยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เปลือกชั้นแรกออกเป็นลักษณะนี้แล้วนะคะขอเกี๊ยวนิดนิดนึงนะคะขั้นต่อไปค่ะมันจะมีตัวนี้ใช่ไหมนี่คือก้นตรงก้นของมันนะแล้วก็ตรงหัวของมันแบบนี้นะคะให้เรานะคะทำการกรีดเนื้อลงไปกรีดเขาเรียกว่ากรีดที่ผิวลงไปอย่างนี้นะคะเป็นสีแบบนี้นะคะสีแฉกแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็จะเห็นเนื้อด้านในแล้วนะคะก็แอบอยู่ลึกเหมือนกันนี่แบบนี้นะเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการใช้มือนะคะฉีกแบบนี้เลยค่ะฉีกออกแบบนี้เลยค่ะนี่เนื้อสีชมพูโซเชียลเห็นเนื้อด้านในแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะฉีกตัวเนื้อออกนะก็เจาะตรงนี้ตรงก้นมันนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะแปะออกอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราดึงแบบนี้นะคะมันอาจจะทำให้เนื้อช้ำได้นะคะเราก็ค่อยๆใช้มีดนะกรีดตรงเนื้อเหมือนเขาเรียกว่าตรงระหว่างร่องตรงนี้นะฉีกประมาณนี้นะเหมือนกรีดน้ำอะค่ะแล้วค่อยๆฉีกออกนะนี่ค่ะเราก็จะแบะส้มโอออกแบบนี้นะคะวิธีการเนี้ยนะคะมันจะทำให้ส้มโอเนื้อส้มโอเราจะไม่ช้ำนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะสวยๆกันค่ะเดี๋ยวเราเตรียมจานไว้นะคะสำหรับการใส่ส้มโอเนาะ
แถวนี้ดีกว่านะคะเราก็ค่อยๆแบ่งกลีบส้มโอนะให้มันเป็นแบบเล็กลงมานิดนึงนะคะเพื่อที่เราจะทำการแกะมันนี่ค่อยๆแกะเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ใช้มีดนะคะกรีดตรงนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนมีดนะเพราะว่าไม่ไงมันไม่ค่อยคมนะคะเดี๋ยวเราจะใช้มีดตัวนี้ค่อยๆกรีดแบบนี้นะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันจะมีเราก็ค่อยๆดึงออกนะคะถ้าไหนมือดึงออกได้ก็ใช้มือดึงเลยมันจะได้ไม่ช้ำนะคะต้องบอกก่อนว่าเราก็ไม่ได้แบบเกรงกาจหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าอยากมาแบ่งปันทุกๆคนนะคะที่ตอนนี้แบบว่าประมาณว่าเอ้ยอยากกินส้มโออ่ะแต่ว่าจะไปซื้อเนาะก็แบบซื้อที่เขาแกะแล้วอ่ะมันก็ต้องแบบใช้มือใช้อะไรแบบนี้นะคะถ้าเราทำเองได้คือมันเป็นสิ่งที่น่าจะเซฟตัวเราเองได้ดีที่สุดในช่วงนี้อ่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้มันแอบมีติดนิดนึงก็ค่อยๆนะคะแล้วก็ค่อยแกะออกแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะชิ้นแรกของเรานะส้มโอเราก็จัดเรียงเลยค่ะจะเรียงยังไงดีโอเคอันต่อไปนะตรงนี้ให้เราใช้มีดกรีดนะคะแบบนี้เลยเพื่อที่ว่าให้เราแกะมันได้ง่ายๆนะคะค่อยๆนะคะใจเย็นๆวายแอบหลุดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะมันยังคงความสวยได้อยู่นะคือบางทีมันพอเราแกะไปมันจะติดตรงกลางนิดนึงเพราะว่ามันจะเป็นใยแบบนี้นะคะค่อยๆนะคะมีติดใยนิดนึงค่อยๆแกะค่ะได้ค่ะเสร็จเรียบร้อยมีหลุดนิดนึงนะใส่ไปแล้วกันเสร็จเรียบร้อยค่ะชิ้นที่2เดี๋ยวเราก็จะทำต่อไปให้เสร็จเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีแอบช้ำๆอยู่บ้างนะคะเพราะว่าก็มือใหม่เนาะแต่ว่าถือว่ามันก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะวิธีการนี้นะเราก็หวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ